ันนี้อยู่ในช่วงแม่พาเข้าครัวก็คือวันนี้มากับสองคนเพราะว่าฟิวไปเรียนนะคะทุกคนเดี๋ยวฟิวรับหน้าที่นี้เองเพราะว่านี่เลยทุกคนดู TikTok มาแล้วเห็นเขาทำเมนูนี้กันเยอะมากนั่นก็คือบิงซูแตงโมตามพี่สาวสายฝอนนั่นเองค่ะอยากจะบอกว่าวัตถุดิบน้อยมากแล้วส่งให้แม่ดูปุ๊บแม่ก็สามารถทำให้ฟิวทานได้เลยพี่ฟิวบอกว่าอยากกินก็จัดให้อยากรู้ว่ามันจะเป็นแบบว่าเกล็ดบิงซูเหมือนที่เขาทำจริงไหมแล้วมันจะอร่อยไหมใช่เพราะว่าของที่ใช้เนี่ย3อย่างทุกคน3อย่างเองนั่นก็คือนี่เลยเป็นแตงโมนี่เลยนะคะแม่ไปหาซื้อมาแล้วแล้วก็มีมะนาวกับน้ำผึ้งแค่นี้แต่ว่าของที่ต้องใช้เพิ่มเติมก็จะเป็นที่ขูดนะคะทุกคนฟิวเห็นบางคนไม่มีอันนี้เขาใช้ตะแกรงได้เหมือนกันก็สามารถทำได้มาเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำบิงซูของเรากันดีกว่าค่ะว่าจะยากหรือง่ายขนาดไหนอย่างแรกเราก็ต้องเอาแตงโมไปแช่ใช่แต่ว่าเราต้องหั่นเป็นชิ้นก่อนนี่ใช่ไหมเดี๋ยวให้แม่หั่นให้ดูจริงๆก็คือหั่นเป็นชิ้นแบบแล้วแต่ทุกคนว่าจะเอาเป็นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมหรือว่าหั่นปกติก็ได้เพราะว่าเอาให้จับถนัดตอนเอามาขูด uh-huh. แค่นั้นแล้วก็แช่มันแข็งแข็งแบบโป๊กๆเลยทุกคนเดี๋ยวแม่หั่นอันนี้ก็คือถือว่าทำให้ดูแล้วก็เดี๋ยวทำให้ฟิวกินตอนเย็นเราต้องหามาแคะด้วยนะแคะเม็ดออกใช่ใช่ใช่เชื้อเม็ดมันเยอะแม่เป็นงูแดงมากเฮ้ยแต่มันแดงมากเลยนะไอ้แม่ต้องเม็ดออกทั้งหมดเลยเหรอใช่ต้องเม็ดออกพ่อถ้าอย่างนี้เราใช้แบบเคี้ยวแล้วถุยเม็ดได้ไหมเดี๋ยวพ่อเราต้องมาขูดให้มันละเอียดเป็นแบบน้ำแข็งใสเลยนะพ่อเออไม่พูดถึงกัดเข้าไปแล้วก็เอาแต่เม็ดทิ้งแล้วคายเนื้อออกมาเลยแช่กรมอนามัยต้องเดี๋ยวพ่อคิดได้ไงอ่ะก็เป็นพ่อเลยมีสมองไงสกปรกอ่ะเมนูนี้หนูขมคอมันไม่ได้นะอ่ามาอ่ะพี่ฟิล์มอย่างนี้ก็วางได้เลยอ่าหรือว่าชิ้นใหญ่กว่านี้ก็ได้มองแม่นี่ก็ทำชิ้นใหญ่จะได้ขูดมันๆแล้วแคะเม็ดออกก็คือแคะเม็ดออกให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ใช่แค่พัดที่ตาเราเห็นนะอ่ามาเดี๋ยวมาดูกันถ้าหมดเลยก็ยิ่งดีใช่แต่จริงๆอ่ะเราแช่ไว้1คืนทุกคนให้มันแข็งก็คือพูดง่ายๆหั่นแตงโมมาเป็นชิ้นๆแล้วก็แคะเม็ดออกให้หมดแล้วไปแช่ตู้เย็นไว้ให้มันแข็งใช่แช่ฟรีซเลยโอเคนะก็ประมาณนี้นะใช้เวลาแช่ประมาณ1คืนนะครับใช่โดยประมาณนะงั้นเดี๋ยวมาดูตอนที่แตงโมแข็งแล้วนะครับได้ค่ะนี่นะคะทุกคนก็จะเป็นแตงโมที่แม่เอาไปแช่ช่องฟรีซมา1คืนแต่แม่จะเอาแบบว่าที่ไม่มีตัวเปลือกกับมีเปลือกถ้ามีเปลือกเดี๋ยวจะเอามาลองขูดกับตัวแผ่นอันนี้ทุกคนมันแข็งขนาดไหนเนี่ยก็แข็งโป๊กอ่ะโอ้แข็งเป็นหินเลยเนี่ยใช่แข็งมากนี่ต้องแข็งแบบนี้เลยนะครับทุกคนใช่ไอ้ไอ้อุ้ยนี่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 อ๋อเพราะว่าแตงโมเขาแข็งใช่ไหมใช่พอมาขูดปุ๊บเขาก็จะออกมาเป็นแบบเหมือนเป็นเกล็ดหิมะใช่แต่ต้องรีบขูดนะเขาละลายเดี๋ยวแม่ช่วยสองอันหรือใครมีเครื่องอันนี้ก็ได้ก็พอออกมาเป็นเกล็ดหรือจืดเฮ้ยทำง่ายนะแต่ว่ามือฟิวก็เย็นมากพูดง่ายๆต้องรีบเลยนะใช่ไม่ว่ากว่าจะเต็มอ่ะแม่ช่วยแบบนี้ดีกว่าตอนนี้นะแม่เดือนบอกว่าใช้เครื่องทุนแรงก็ได้นะครับถ้ามีเป็นแบบนี้ก็ใช้แบบนี้ได้ถ้าไม่มีแบบนี้ก็ใช้เป็นที่ขูดก็ได้นะครับใช่เป็นเครื่องเดียวใหม่ของแม่ก็ดีนะแต่ไม่เอียงสู้ของพี่ฟิวไม่ได้นะแม่ไม่เอียงเหมือนกันพ่อเพราะว่าของพี่ฟิวอ่ะแม่ต้องทำเป็นแท่งอันนี้แม่ทำเป็นสามเหลี่ยมมันขูดยากเอาละตอนนี้นะกำลังปั่นกันหน้าดูเลยนะครับได้ไหมแม่ได้ของพี่ฟิล์มก็ได้อยู่นะครับนี่เลยนะเอ้ยได้อยู่ได้กินกี่โมงเราไปแค่นี้ไหมเหมือนเรามาออกกำลังกายกันอ่ะใช่แต่ก็อย่างที่บอกนะครับเราต้องลองทำเลยไม่ลองก็ไม่รู้ใช่ไหมใช่ตอนนี้ของไม่เดินได้แล้วเดี๋ยวต้องใส่เลยนะครับพออ่ะหุยได้อย่างเยอะอ่ะของแม่ไวกว่าอย่านะคะอย่าโอ้โหโอ้ยโอ้ยแนะนำให้ใช้เครื่องแบบไม่เดือนนะครับใช่ถ้าขวดเหมือนไม่ฟิล์มจะเหนื่อยอันนี้สั่งมาจากไหนแม่ TikTok เหรอใช่ค่ะ
ร้อยกว่าบาทเดี๋ยวฟิล์มแปะตะกร้าเดี๋ยวฟิล์มจะเอาค่าคอมเออได้อยู่นะเฮ้ยมันใช้ง่ายจริงนะพี่ฟิล์มเฮ้ยทำไมไม่น่าดูถูกเขาเลยที่แรกแม่ก็แบบไม่เชื่อหรอกแต่เขาแบบรีวิวแบบเฮ้ยมันได้อ่ะใช่ไหมใช่แม่เลยจัดมาเพราะมันไม่แพงไงนี่ทุกคนฟิล์มเห็นเขาบีบมะนาวไม่รู้ว่าบีบทำไมมันน่าจะตัดกับความหวานหรอเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องราดน้ำผึ้งด้วยมะนาวไม่ต้องเยอะเนาะหวานนี้แล้วกันนะได้ให้แม่บีบชิ้นเดียวเหรอแม่ใช่เยอะๆจะเปรี้ยวไปเพราะเราก็ไม่รู้ว่ารสชาติมันเป็นไงทุกคนนี่เดี๋ยวนะพ่องงมีแตงโมมีน้ำผึ้งแล้วก็มีมะนาวแค่นี้ใช่เราอยากรู้ไงว่ามันอร่อยไหมไงพ่อเราก็ต้องทำไงแต่แตงโมอ่ะหวานอยู่แล้วนะครับมะนาวก็เปรี้ยวน้ำผึ้งก็หวานเฮ้ยมันจะรสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวมาชิมกันจะบีบมะนาวก่อนทุกคนแล้วก็ราดน้ำผึ้งนะคะแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าให้ชาวเปรี้ยวๆก็บีบเพิ่มได้ถ้ามันอร่อยขึ้นมาเดี๋ยวให้แม่บีบมะนาวแม่บีบมะนาวก่อนเลยบีบแบบคลุกคลิกอ่ะบีบแบบคลุกคลิกเหรอแบบให้มันกระจายอ่ะเฮ้ยแตงโมบีบมะนาวก็เพิ่งเคยเห็นนะหนูก็เพิ่งเคยเห็นฟังนี่นะฟังนี่นะพอแล้วพอแล้วพอแล้วเปรี้ยวแล้วรสเหมือนกันอยากรู้ว่ารสชาติเป็นไงไอ้บิงซูแตงโมเคยกินแต่ไม่เคยกินแบบบีบมะนาวมีน้ำผึ้งด้วยถ้าอย่างงี้แบบเราไม่ใส่มะนาวเราใส่แบบนมข้นนี้ได้ไหมก็น่าจะได้แล้วแต่นะแม่นะเฮ้ยอย่างนี้เสร็จแล้วเหรอใช่แล้วหน้าตาเป็นนี้เฮ้ยแค่นี้เองเหรอใช่ลองชิมกันไหมมาเดี๋ยวลองดูกันนะครับมาทุกคนมาชิมกันดีกว่าก่อนที่เขาจะละลายแล้วคือมันก็จะเป็นฟิลเหมือนไอ้น่ะน้ำแตงโมปั่นแต่ว่ามันไม่มีน้ำแข็งเลยเพราะมันเป็นเนื้อแตงโมล้วนๆชิมแล้วนะเพราะปกติเกล็ดมันจะเป็นน้ำแข็งนะแม่เนาะแต่นี่เป็นแตงโมนะเป็นไงต้องใส่น้ำผึ้งเพิ่มไหมอุ้ยทำหน้างงอยู่หวานเปรี้ยวงงใช่ใช่เหมือนน้ำผึ้งมะนาวมีแตงโมอะไรก็ไม่รู้แต่มันหวานหวานอะเพราะหวานเนี่ยแตงโมมันเย็นเย็นเปรี้ยวหวานหวานน้ำผึ้งแล้วก็หวานแตงโมนิดนึงคือมันงงงรสชาติงงเหรอจริงๆมันไม่น่าเปรี้ยวไหมเออยังไงแม่แต่มันก็ไม่ได้เปรี้ยวเยอะเพราะเราก็ไม่ได้บีบเยอะเหรอแต่หวานน้ำผึ้งกับหวานแตงโมมันรวมกันมันเป็นความอร่อยแบบงงๆทุกคนแต่ว่าทานได้โอเคแต่ว่าถ้าใครชอบความหวานที่ไม่ใช่หวานพึ่งก็ลองใส่หวานที่เป็นนมเอาน่าจะเข้ากันกว่าแต่เนี้ยตามสูตรเขาเห็นเขาทำอย่างนี้ใส่น้ำผึ้งกับมะนาวจริงๆทุกคนมันคลายร้อนได้ทำตามได้เพราะมันเคี้ยวได้ไงมันเป็นเนื้อแตงโมล้วนเราลองใส่นมดูไหมนะลองชิมมั้ย แม่ชิมแล้วแม่ก็งง แต่มันอร่อยหรือว่าเขาเรียกว่ารสชาติที่เราไม่คุ้นชินใช่เพราะว่าเนี้ยตามสูตรฝรั่งแม่เดือนบอกว่าเดี๋ยวลองใส่เป็นนมข้นดูนะครับมันจะแปลกๆไหมใส่นมข้นใส่นิดนึงเอาเฉพาะที่เราจะชิมโหน้อยจังแม่ลองที่ชิมก่อนนะไงใช่ตัวหนูชิมนะฟิล์มคนเดียวก็ชิมหมดแล้วแม่ใช่ถ้ามันอร่อยเราจะบอกว่าใส่นมได้เป็นไงอร่อยมากทุกคนพอใส่นมข้นน่ะก็คือแล้วแต่คุณชอบลองใส่น้ำผึ้งดูก่อนแล้วอีกครึ่งนึงก็ใส่นมก็ได้ก็แล้วแต่ทุกคนแต่ว่ามันอยู่ที่ความหวานไงว่าชอบหวานน้ำผึ้งหรือเอาหวานนมข้นนะคะแล้วส่วนตัวคุณชอบอันนี้หวานนมข้นงั้นเราก็ใส่เพิ่มแต่ว่าตัวแตงโมอ่ะมันอร่อยมากทุกคนมันเย็นเนาะมาเดี๋ยวฟิล์มบีบเองแม่ไม่ทันใจฟิล์มนี่นะคะทุกคนยิ่งใส่นมยิ่งอร่อยเนี่ยนมช่ำๆกับแตงโมเย็นๆเข้ากันมากเว้ยถือว่าเมนูนี้ผ่านเพราะว่าทำตาม TikTok แล้วแบบเอาไปแช่ช่องฟีดเอามาขูดมันก็ได้แต่ว่าถ้ามีเครื่องแบบแม่มันก็ดีพี่ฟิล์มเมื่อกี้แม่กินโดนมะนาวมันจะออกเปรี้ยวๆหวานๆมันเปรี้ยวตัดๆฟิล์มก็ลองฟิล์มก็ชอบมันอร่อยนะถ้าเราใส่นมอ่ะอุ้ยถือว่าโอเคทุกคนไปทำตามกันได้นะคะคลายร้อนโอเคค่ะทุกคนสำหรับเมนูบิงซูแตงโมนะคะที่ทำเองตามพี่สาวสายฝอก็คือดีมากเต็มที่ใช่ค่ะแล้วก็ท่านเพื่อนนะคะมีเมนูไหนใน TikTok ที่แบบอยากให้เราสองคนมาลองกันอีกก็คอมเมนต์ไว้ได้นะคะเดี๋ยวจะมาลองทำตามดูซิว่าจะทำได้แบบเขาไหมได้ค่ะแล้วก็ท่านเพื่อนชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะ